สวัสดีค่ะ Welcome to Travel with Peony Vlogs อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวระยองกันตอนนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์นะคะมาแวะตรงจุดพักรถกำลังจะไปซื้อกาแฟที่ Starbucks แล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อกันนะสั่งกาแฟเสร็จแล้วนะคะอันนี้กินเมนูใหม่เป็น Triple Mocha อันนี้เป็นแก้วสแตนเลสที่เขาลดราคามันแบบเคลียร์เลนส์เซลอยู่ก็เลยซื้อมาด้วยนะปกติราคาเต็มมันก็ประมาณ900นี่ก็เหลือใบละ500นะคะเดี๋ยวเราก็จะตรงไประยองเลยนะคะคงไม่ได้แวะที่ไหนแล้วไปถึงก็เดี๋ยวอาจจะหาข้าวเที่ยงกินก่อนแล้วก็ไปเช็คอินโรงแรมนะคะวันนี้เอ้ยไม่ใช่รอบนี้นอนที่เซนทาราคิวนะแหละอยู่ตรงแหลมแม่พิมพ์ค่ะตอนนี้เราก็ถึงระยองแล้วนะคะเราก็มาแวะกินข้าวกลางวันที่ร้านครัวบ้านๆบายพี่จำลองนะเป็นถ้าใครเคยดู Master Chef ซีซั่นแรกนะคะพี่จำลองก็เป็นคนที่1ใน4finalist นะคะเป็น1ใน4คนสุดท้ายของ MasterChef ซีซั่น1แล้วพี่เขาเป็นคนระยองเนาะเราก็เลยมาเที่ยวก็เลยแวะกินร้านพี่เขานิดนึงอยากลองกินนะคะเพราะว่าดูใน MasterChef มาแล้วรู้สึกแบบคือตอนนั้นอะเราเชียร์พี่จำลองไงแล้วเราก็แบบอาหารเขาน่ากินทุกอย่างเลยแล้วแบบไหนๆก็ได้มาแล้วก็แวะมากินเข้ามานะคะแล้วก็สั่งอาหารไปแล้วสั่งเป็นมีเมนูในรายการนะคะอย่างหนึ่งที่ว่าคืออะไรวะหาไม่เจออ๋อนี่ไงก็อันนี้นะคะกระพงสองใจสั่งเป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลืออันนี้อยากกินส่วนตัวนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็นผัดพริกแกงนะคะแล้วก็ต้มยำใช่ต้มยำทะเลแล้วก็สั่งข้าวเปล่าราคาอาหารแบบไม่แพงอ่ะถือว่าแบบโอเคเลยแล้วก็เดาว่าวัตถุดิบก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่านี่มันก็บ่อตกปลาบ่อตกกุ้งเขาก็อยู่ตรงนี้อาหารมาครบแล้วนะคะก็รออาหารประมาณ20นาทีได้นะคะก็มันเยอะมากเลยตอนแรกคิดว่าจะสั่งแบบ3อย่างน้อยๆสุดท้ายแบบสั่งพริกแกงเพิ่มมาเพราะอยากกินพริกแกงแต่ว่าพริกแกงจานนี้เดียวเองนะคะนอกนั้นน่าจะเหลือเดี๋ยวน่าจะได้ขอกลับไปกินโรงแรมได้เลยเอาอีกอันนี้ก็เป็นปลากระพง2ใจนะคะเป็นเมนูที่อยู่ในรายการก็เป็นซิกเนเจอร์ดิชแน่นอนอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้มีอีกโต๊ะเข้ามาเขาก็สั่งเป็นแบบปลาทอดจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นแนวพร่าป่ะแบบพร่าเป็นยำยังไม่แน่ใจนะยังไม่ได้กินแล้วก็อันนี้เป็นปูนิ่มทอดปูนิ่มพริกเกลือนะคะน่ากินมากให้เยอะด้วยอ่ะ250เองอันนั้นเป็นต้มยำนะคะแล้วก็ผัดพริกแกงหมูกรอบเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยมากสมชื่อจริงๆก็อาหารแบบรสชาติถึงเครื่องนะแล้วก็จัดจ้านแต่ว่าไม่รู้สึกว่าแบบเผ็ดโดดอ่ะคือมันกินได้กินได้เรื่อยๆกินแบบกินเพลินแล้วทุกก็แบบเอาจริงๆก็หมดเกือบทุกอย่างมีเหลือพริกแกงนิดนึงแล้วก็เหลือแบบพวกน้ำต้มยำอะไรเงี้ยที่แบบซดไม่หมดแต่ว่ากินพวกกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยหมดนะคะแล้วก็ปูนิ่มก็หมดแล้วก็ปลากระพงก็หมดตอนนี้3โมงตรงพอดีกันเรากำลังจะบึ่งไปโรงแรมนะคะเพราะว่าโรงแรมที่เราอยู่นะคะแหลมแม่พิมพ์มันค่อนข้างอยู่ไกลจากตัวเมืองอ่ะประมาณ50โลได้ก็เดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วถ่ายอีกทีเนาะ You make me feel special.ไปไม่ได้อะหนูเอ้ยทุกคนมีคนไม่ให้เราไป ถึงแล้วนะคะเซนทาราคิวไม่มียามอ่ะ
กติน่าจะมียามโรงแรมนี้นะคะเส้นฮาราเขาไปเทคโอเวอร์ครอสทูมานะโรงแรมนี้เป็นครอสทูเก่านะคะก็น่าจะเทคโอเวอร์มาทั้งตึกเลยอะเพราะว่าแบบเท่าที่เคยดูเทียบก็ห้องเฮิงเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็แบบการตกแต่งของตึกแต่ก็น่าจะมีการรีโนเวทอะไรบ้างแหละขวดแล้วก็ชากาแฟค่ะส่วนมินิบาร์ด้านนู้นจะมีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้สระว่ายน้ำเปิด7โมงค่ะปิด2ทุ่มร้านอาหารเปิดเที่ยงปิด3ทุ่มครึ่งค่ะโอเคถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือคำถามสามารถกดที่เบอร์0ติดต่อฟันได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นฟรีไวไฟให้ค่ะคือเพื่อจะเซิร์ฟตัวเซ็นทรัลคิวแล้วก็ยูสเนลพาสเวิร์ดไม่ต้องใส่นะคะมันจะรันออโตเมติกโอเคขออนุญาตมอบคูปองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช็คอินเรียบร้อยได้ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารูมทัวร์กันดีกว่านะก็เข้ามาประตูนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าโดนซ่อนอยู่แบบนี้บิวอินเนียนๆเอ้ยให้ไม้แขวนเสื้อเยอะมากอ่ะมีแบบไม้แขวนสูทด้วยนะนี่เป็นเตียงนะคะแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นอ่างล้างมือเลยแล้วก็เข้าห้องน้ำทางนี้นี่ห้องอาบน้ำแล้วก็โถส้วมตัดมาตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะคะที่วางของแล้วก็ตรงนี้มีโซฟาให้ด้วยนะเป็นกึ่งๆโซฟาเบสเนาะเออน่าจะนั่งสบายแล้วก็มีโต๊ะให้นะคะตรงนี้ก็มีตู้เย็นมินิบาร์นะแล้วก็เป็นระเบียงนะคะห้องเราจองเป็น type ocean facing นะก็จะเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยตื่นมาตอนนี้ก็ลงมาที่สระว่ายน้ำนะคะทางค่อนข้างแบบฮาลือโหดอยู่นะเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นบันไดเนี่ยเราจากเราอยู่พักข้างบนสุดแล้วเราก็ต้องเดินลงมาตรงนี้นี่ก็เป็นแบบสระว่ายน้ำแล้วก็ติดกับทะเลนะคะ wow. บรรยากาศดีมากยังจะไม่เดินลงไปตรงชายหาดนะแล้วมันก็จะมืดแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ถ้าได้มาเดี๋ยวลงไปถ่ายทะเลให้ดูกันนะขึ้นจากสระแล้วก็มาโทรสั่งอาหารก่อนนะคะมื้อเย็นที่นี่เลยร้านประจำร้านอาหารบ้านครัวประมงนะคะรสชาติดีราคาไม่แพงแล้วแบบอร่อยมาก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 ินเมื่อ2ปีก่อนที่มาพักแมริออทนะคะติดใจคือมันอยู่ใกล้ๆแมริออทด้วยแหละมันก็เลยแบบเซิร์ชร้านอาหารแถวนี้อะไรเงี้ยแล้วพอครั้งนี้มาที่เซนทาราคือมันไกลจากโรงแรมเราพอสมควรนะคะร้านเนี้ยเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ตรงแหลมแม่พิมพ์เนาะขับไปประมาณแบบคือมันจะขับจากร้านอาหารอะไปประมาณอีก10กว่าโลกว่าจะถึงโรงแรมเราที่เซนทาราแต่รอบนี้เราก็คือแบบด้วยความมันอร่อยมากอะเราก็เลยยอมกลับมาขับกลับมากินนะคะก็เลยโทรสั่งเขาไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องรอนานนะเดี๋ยวลงไปเอาอาหารกันนะคะก็รับอาหารแล้วนะคะสั่งไป4อย่างนะทั้งหมด850ถือว่าแบบราคาแบบดีอ่ะแล้วก็คือวัตถุดิบเขาดีจริงๆทุกคนคือมันสดแล้วมันแบบอร่อยอ่ะรสชาติดีนะอยู่ซอยใกล้ๆโรงแรมหินสวยน้ำใสนะคือมาได้เลยแบบไม่ผิดหวังอ่ะเพราะว่าอร่อยมากเมนูเด็ดเลยนะคือเมนูกุ้งทอดซอสมะขามนะคะอร่อยมากๆๆตอนนี้นะคะหิวมากก็กางเตรียมกินแล้วก็เดี๋ยวจะรีบถ่ายจะได้รีบกินนะนี่มาแนะนำเมนูนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกทอดน้ำปลานะคะเขาก็แยกซอสยำมาต่างหากด้วยนะนี่ก็ปูนิ่มทอดกระเทียมนะคะเดี๋ยวดูบิลให้ว่าเท่าไหร่ปูนิ่มทอดกระเทียม280นะคะแต่แบบได้เยอะอะแล้วก็แบบโอเคแหละแต่ร้านพี่จำลองถูกกว่า30บาทอันนี้กุ้งทอดซอสมะขามที่บอกเนี่ยได้กุ้งตัวเบลเริ่มเลยอ่ะ8ตัวเน้นๆอันนี้นะคะเป็นเอ็นหอยผัดกระเทียมน่ากินมากเป็นคนชอบกินกระเทียมอ่ะเรากับแฟนก็เลยแบบเวลาจะกินอะไรก็จะแบบกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนกลางวันก็จะกินปูนิ่มกระเทียมนะแต่ว่าแบบ
เห็นว่าเดี๋ยวกลางคืนจะกินเราก็เลยสั่งเป็นพริกเกลือนะคะแต่พริกเกลือก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะปลาหมึกย่างนะคะไปซื้อมาจากหน้าเซเว่นนะพอดีว่าแวะเซเว่นซื้อน้ำแข็งแล้วแบบมันมีลุงมาขายปลาหมึกอ่ะคือจะบอกว่ามันแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าหมึกสดอ่ะลุงแกต้องไปตกเองแล้วก็เอามาขายนั่นเลยเพราะมีไม่กี่ตัวเองนะคะขายตัวละ80ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะแบบดีขนาดนี้แต่พอเอามากินลองซื้อมาตัวนึงแล้วเอามากินดูแบบคือแบบหมึกเด้งหมึกกรึบกรอบมากคือดีอ่ะพรุ่งนี้ว่าแบบถ้าเจอลุงก็จะซื้ออีกนะตอนนี้ก็1:30แล้วนะคะเตรียมจะเข้านอนแล้วเอาจริงๆสารภาพว่าน็อกไปตอนก่อนเที่ยงคืนเหมือนงีบไปอะแบบประมาณว่าแบบกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งดูละครจนจบใช่ไหมแล้วก็แบบนั่นเก็บโน่นเก็บนี่เก็บของนิดนึงแล้วก็มาลองล้มตัวลงนอนบนเตียงหลับไปเลย1 ชั่วโมงกว่าๆตื่นมา1:30จ้างงเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็เลยไปอาบน้ำใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะได้สบายตัวไปอาบน้ำใหม่อีกรอบนึงกำลังจะมาสก์หน้าแล้วก็นอนอันนี้แบบดูทีวีคือไม่ได้ดูหรอกเปิดให้มันมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดันฉาย WWC อยู่พอดีนะคะก็เลยเปิดค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยช่อง True อะไรสักอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่ะก็เลยจะมาปิดบล็อกวันนี้ระยอง Day 1นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฝันดีค่ะบ๊ายบาย Good morning วันที่2นะคะทริประยองวันนี้เราลงมากินอาหารเช้ากันลายอาหารก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะกับโรงแรมที่มีห้องที่ไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็โรงแรมสี่ดาวนะคะเซ็นทรัลลาคิวนี่ได้ดาวสี่ดาวนะมีครบเลยมีแบบก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวมีแบบเอ็กสเตชันอยู่ด้านนอกแต่ว่าแอบไม่ค่อยสะดวกเวลาแบบจะเดินออกไปอยากกินก็ต้องเดินออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องอาหารกับส่วนของตรงสเตชันไข่กับสเตชันก๋วยเตี๋ยวมันอยู่กันคนละที่นะแต่ว่าก็ในห้องอาหารก็มีรายอาหารค่อนข้างหลากหลายนะคะอาหารไทยนี่แบบเยอะเลยอ่ะมีโปผัดผงกะหรี่ด้วยแล้วก็มีข้าวต้มทั้งสองแบบทั้งข้าวต้มเครื่องแล้วก็เป็นข้าวต้มแบบข้าวต้มขาวแล้วก็แบบมีความหลากหลายให้เลือกเยอะนะคะแยมโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่ก็ดูมีทางเลือกให้คนจะกินโลแฟตมิลค์ด้วยก็แบบพวกนมไขมันต่ำอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็มีแบบน้ำผักด้วยนะคะเป็นดีท็อกซ์อะไรเนี่ยเลยลองตักมากินดูแบบเหม็นเขียวแต่ก็ดูได้ประโยชน์ดีอังกังกินผักปกติเหมือนกูดจะได้นั่นนั่งกินมูสึโดหลังจากกินข้าวนะคะเราก็ขึ้นห้องพักไปเกือกกิ้งมาแป๊บนึงแล้วก็ตอนนี้จะเที่ยงนะคะเลยออกมาเตรียมซื้อน้ำแข็งแล้วก็ซื้อข้าวเที่ยงที่จะเอากลับไปกินที่โรงแรมนะแต่ก็คงยังไม่กินหรอกยังอิ่มอยู่แต่ว่าก็ออกมาซื้อไว้ก่อนตอนนี้ออกมาอยู่ตรงแหลมแม่พิมพ์ลมแรงมากทะเลตรงนี้แบบเต็มตามากๆคือเป็นการมาทะเลที่รู้สึกว่ามาทะเลที่สุดแล้วเพราะว่าปกติแบบไปหัวหินไปพัทยานอนแต่ในห้องพักนะมานี่มาก็ให้นะอันยาชิมแต่ชัวร์ว่าชูกันก็มันกันก่อนตอนนี้นะคะเป็นเวลา5 โมงกว่าๆเรากำลังจะไปทะเลกันอีกรอบหนึ่งจริงๆก็คือรอบแรกก็คือเมื่อวานนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลงไปถ่ายตรงทะเลด้วยนะอันนี้กล้องเป็นฝ้าใช่ก็มาอยู่ตรงสระว่ายน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินลงไปทะเลแล้วค่อยขึ้นมาว่ายน้ำอีกรอบหนึ่งไป
วยมากท้องฟ้าสวยมากนะคะคือจริงๆวันนี้ตอนกลางวันฝนตกหนักมากๆไม่คิดว่าแบบหลังฝนหยุดแล้วจะแบบอากาศยังกลับมาดีแล้วก็สดชื่นขนาดนี้นี่เป็นแบบการเที่ยวทะเลในหลายปีที่แบบไม่ได้ที่แบบได้เห็นทะเลแบบเต็มตาจริงๆนะแล้วก็คนไม่ค่อยมีนะคะคือโชคดีมากที่แบบหาดตรงเซนทาราคิวอ่ะมันเป็นหาดส่วนตัวเลยนะเพราะว่าตอนที่เราไปหัวหินกันมันก็จะยังมีคนมาเล่นน้ำตลอดนะคะคือก็จะไม่แบบไม่ว่างเปล่าอะไรผู้คนขนาดนี้ลงมาเดินเล่นทะเลสักพักนะคะหลังจะขึ้นไปสระว่ายน้ำนี่โรงแรมของเราอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะกำลังนั่งรถกอล์ฟกับโรงแรมคือที่เนี่ยเขาแบบถ้าเกิดว่าขี้เกียจเดินกลับขึ้นไปบนตึกแล้วก็เรียกเขาเรียกให้เขามารับได้นะสะดวกสบายตอนนี้นะคะไปซื้อข้าวกลับมาแล้วแต่เราไม่ได้เอากล้องออกไปบล็อกเพราะว่ามันจะเหมือนเดิมทุกอย่างเราก็เลยไม่ได้เอากล้องออกไปนะแต่ว่าวันนี้กิน3อย่างนะคะมีกุ้งซอสมะขามเหมือนเดิมคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนเพราะว่าชอบเราก็เลยสั่ง2วันติดแล้วก็อันนี้เป็นไข่เจียวปูนะ80บาทเองค่ะแล้วก็วันนี้กินปูนึ่งด้วยไม่ได้กินปูม้านานมากอยากกินก็เลยอ่ะสั่งแล้วคือเขาไม่แพงอ่ะโลละ650เองโลเขาบอกโลนึงได้ประมาณ5-6 ตัว5-6 ตัวประมาณเนี้ยอันนี้เลยสั่งครึ่งโลนะคะได้มา3ตัวตัวก็ไซส์กลางๆนะแต่ว่าแบบกลิ่นหอมมากแล้วก็น่าจะสดมากๆนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าจะนอนแล้วนะคะจะนอนเร็วหน่อยเมื่อวานนอนดึกประมาณ 1-2 พรุ่งนี้อยากจะลองแบบขับรถแวะตรงอนุสาวรีย์สุนทรภู่นิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ตื่นเช้าแล้วแบบเร็วหน่อยมันจะได้ไม่เสียเวลาถึงกรุงเทพจะได้ไม่เย็นมากนะคะก็เดี๋ยวยังไงคืนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ Good morning day 3นะคะวันสุดท้ายในระยองด้วยอาหารเช้าอีกแล้วก็วันนี้ตื่นลงมากินทันจากตอนแรกที่คิดว่าจะ OAและจากตอนแรกที่คิดว่าจะตื่นเช้าสุดท้ายก็ตื่นสายนะแต่ว่าก็ได้ทันมากินอาหารเช้านะคะวันนี้กินไข่ดาวไส้กรอกสลัดเหมือนเดิมแล้วก็แอลก๋วยเตี๋ยวมาเพราะว่าติดใจมากเมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวไป2ชามอ่ะแบบก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากไม่เหมือนโรงแรมอื่นที่แบบเคยไปกินบางที่มันจะเจืดๆอันนี้คือแบบไม่ต้องปรุงอะไรมากก็มีรสชาติอร่อยดีติดใจนะคะอันนี้ที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูคือแบบอร่อยมากจริงใครได้แบบแวะมาพักที่เซนทาราคิวระยองก็ต้องลองนะคะตอนนี้เช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ปิดวล็อกกันเพราะว่าเราจะไปแวะดูอนุสรณ์สถานของท่านสุนทรภู่ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมนะเดี๋ยวจะไปดูอยากเห็นแบบพวกรูปปั้นนางเงือกนางยักษ์อะไรแกชอบก็เลยอุ้ยแต่มันถ่ายไม่เห็นหรอกมันแบบกล้องมันไวมากอะก็คือเดี๋ยวเราจะไปแวะอนุสรณ์สถานของสุนทรภู่ก่อนนะคะก็เป็นทางผ่านที่สามารถแบบเป็นทางกลับกรุงเทพได้นะก็เลยเดี๋ยวจะแวะนิดนึงก่อนกลับค่ะใหญ่เลยตรงข้ามอนุสรณ์เขามีขายทุเรียนทอดเราเลยแวะซื้อด้วยถุงละ250ได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ได้เยอะกว่าที่มอเตอร์เวย์ด้วยเราก็เลยว่าจะซื้อไปเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อตรงมอเตอร์เวย์แพงกว่าแล้วก็ได้น้อยกว่าแถมแบบอันนี้เขาบอกเพิ่งทอดเพิ่งอบเลยอ่ะก็น่าจะคุณภาพดีกว่านะก็เมื่อกี้นะคะจากที่ตอนแรกจะหาที่จอดแล้วลงไปถ่ายรูปไปแบบอะไรสักหน่อยแต่พอดีมันมีรถทัวร์มา3คันน่ะแล้วคือเต็มแบบคือตรงเนี้ยมันไม่มีที่จอดเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะเราก็เลยไม่สามารถจอดลงไปได้ก็ได้แต่เก็บภาพจากบนรถนะก็ทุลักทุเลนิดนึงเปิดกระจกแล้วก็ซูมเอาเนี่ยมันรถทัวร์ติดกัน3คันอย่างเงี้ยแล้วก็คนค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะเป็นแบบทัวร์แบบคุณลุงคุณป้าเต็มไปหมดเลยเราก็เลยไม่ได้ลงไปเพราะมันไม่มีที่จอดแล้วจริงๆก็โอเคเท่าที่ได้เนาะเห็นแบบจริงๆแค่ขับผ่านได้ดูรูปปงรูปปั้นขำๆก็โอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวก็จะตรงกับกรุงเทพเลยนะคะขอปิดวล็อกวิดีโอระยองนี้ไว้ตรงนี้เลยนะไว้รอบหน้าเจอกันใหม่นะคะกับ Travel with Peony Vlogs ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนเพราะตอนนี้แพลนหมดแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานหาเงินใหม่แล้วก็ไปเที่ยวใหม่
ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย